สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็อาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรและระหว่างประเทศนะคะก็มาพบกันเลยนะคะการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เนี่ยนะคะการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนเนี่ยขององค์กรเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มจากมีการเข้าสู่ของระบบการทําธุรกิจแบบไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงว่าจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของลักษณะของหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมแล้วก็อาจจะเป็นผลมาให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเราถึงจําเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดังกล่าวนะคะคราวนี้มาดูว่าส่วนประกอบของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนประกอบของที่สําคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยแบ่งออกเป็นด้านการจัดการการวางกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจนะคะการจัดการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายก็คือเป็นการจัดการด้านองค์กรสารสนเทศและการวางพื้นฐานโครงสร้างการทำงานอื่นๆนะคะในส่วนของการจัดการด้านการประสานกลยุทธ์ทางธุรกิจนี่นะคะแล้วก็การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเนี่ยจะมีผู้รับผิดชอบคือเป็น CIO นะคะซึ่งจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแล้วก็มี CEO นะคะซึ่งเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจขององค์กรด้วยนะคะคราวนี้มาดูต่อไปก็คือมาดูของส่วนของการจัดการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะและการเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานนะคะโดยมีผู้รับผิดชอบคือเป็น CIO เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแล้วก็จะมี CTO นะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรนะคะโดยเป็นผู้บริหารจัดการให้มีความการปฏิบัติตามนโยบายอย่างถูกต้องนะคะต่อไปก็คือเป็นส่วนของการจัดการด้านองค์กรสารสนเทศแล้วก็การจัดโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศจะต้องมีผู้รับผิดชอบคือเป็น CIO นะคะซึ่งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแล้วก็มี IT managementเป็นผู้จัดการด้านฝ่ายสารสนเทศนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของขั้นตอนการวางแผนสารสนเทศนะคะในส่วนของขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานสารสนเทศนี่นะคะก็คือข้อที่หนึ่งก็คือ จะมีการวิเคราะห์องค์กรนะคะรวมถึงการวิเคราะห์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มทุนนโยบายการบริหารเงินด้านสภาพแวดล้อมในการบริหารเงินงานนะคะข้อ2คือการสร้างทีมงานโดยมีการคัดเลือกผู้ร่วมงานที่มาจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดรูปแบบของการดำเนินงานที่มีการร่วมประชุมกันเพื่อหามติเป็นที่เอกฉันท์นะคะแล้วก็มีการต่อรองการวางแผนและการตัดสินใจต่างๆนะคะข้อที่3ก็คือการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายรวมขององค์กรเพื่อให้ได้การวางแผนในการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะคะโดยมีการตั้งคำถามอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าใจต่อลูกค้าขององค์กรคุณค่าของลูกค้าการแข่งขันกับธุรกิจประเภทอื่นรวมถึงการสร้างการเพิ่มมูลค่าการให้กับสินค้าและบริการนะคะต่อไปก็คือเป็นการกำหนดการดำเนินงานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์แล้วก็เป้าหมายของที่กำหนดไว้นะคะการประเมินผลกระทบถ้าหากว่ามีการใช้งานในระบบในอนาคตแล้วเนี่ยองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างนะคะข้อต่อไปคือการนำระบบไปใช้แล้วก็การสร้างระบบตรวจสอบนะคะในส่วนนี้ก็คือเพื่อที่จะได้ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้ผ่านการควบคุมการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้หลังจากนั้นก็คือมีการนำผลลัพธ์นั้นน่ะกลับมานำการวิเคราะห์แล้วก็เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงระบบต่อไปได้อย่างไรบ้างนะคะคราวนี้มาดูแนวคิดในการจัดการระบบสารสนเทศก็คือการที่เราจะทำให้มีการได้เปรียบการเปรียบเทียบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามวิธีการที่ได้เคยปฏิบัติกันมาแล้วเนี่ยวิธีการจัดการตามแนวคิดในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันสามารถแยกออกเป็น3ด้านนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการจัดการด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งจากระบบเดิมเนี่ยจะมีแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกจำกัดอยู่กับผู้ขายรายเดิมหรือระบบที่องค์กรเคยใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดการปัญหาการเข้าไปไม่ได้ของระบบใหม่นะคะวิธีการใหม่ก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจโดยสามารถสร้างแนวคิดอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการผูกขาดเกี่ยวกับเรื่องของระบบงานคือมีการตัดสินใจคิดก่อนที่จะมีการเลือกระบบนะคะต่อไปคือเป็นการจัดการด้านสารสนเทศนะคะส
ซึ่งระบบเดิมเนี่ยจะมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่มีวิธีการปัจจุบันก็คือจะเน้นในการที่การคัดเลือกบุคลากรโดยเน้นที่ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการธุรกิจเฉพาะด้านมากกว่าเนื่องจากมีระบบที่มีการจ้างทำเข้ามาช่วยได้มากนะคะระบบส่วนระบบเดิมเนี่ยจะมีการจัดองค์กรโดยแบ่งตามความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยการจัดการองค์กรตามระบบงานทางธุรกิจเนี่ยจะมีการผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในทุกส่วนเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานนะคะส่วนระบบเดิมเนี่ยจะมีการตั้งงบประมาณแล้วก็โครงสร้างทางด้านสารสนเทศแยกต่างจากระบบงานอื่นในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการตั้งโครงการแล้วก็งบประมาณทางด้านสารสนเทศเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านธุรกิจเพราะว่าต้องมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันแล้วก็ไม่สามารถแยกจากกันได้นะคะส่วนข้อที่3ก็คือการวางแผนในการใช้ระบบสารสนเทศนะคะส่วนนี้เนี่ยระบบเดิมเนี่ยจะมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าเป็นระบบใหม่เนี่ยคะคือจะมีแนวคิดในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ให้กับระบบหลักแล้วก็ให้มีการขับเคลื่อนดำเนินการธุรกิจต่อไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นระบบเดิมที่มีประธานผู้บริหารระดับสูงจะดำเนินการด้านสารสนเทศตามแนวคิดของประธานผู้บริหารระดับสูงนะคะแต่ถ้าเป็นระบบใหม่เนี่ยจะมีการวางแผนร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายก็คือของทั้ง CEO แล้วก็ CIO นะคะแล้วก็ส่วนต่อไปคือระบบเดิมของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยจะมีขึ้นเพื่อต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเป็นระบบใหม่เนี่ยสารสนเทศจะต้องเป็นใช้วิธีการหลักในการดำเนินการธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนระบบเดิมเนี่ยมีขั้นตอนในการปรับปรุงระบบโดยศึกษาจากโปรแกรมที่ได้ใช้งานอยู่ว่ามีข้อบกพร่องหรือว่าต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างไรแต่ถ้าเป็นระบบใหม่เนี่ยจะมีการปรับปรุงระบบมักจะเป็นในลักษณะของการปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการและอย่างทันเหตุการณ์อันเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบที่มีความรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของการประยุกต์สารสนเทศกับกลยุทธ์ทางขององค์กรนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยจะต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะโดยการที่ข้อที่1 นะคะก็คือมีเริ่มจากการพิจารณาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็องค์กรธุรกิจต่อไปก็คือเป็นการสร้างต้นแบบของการใช้การปรับปรุงกลยุทธ์นะคะให้ที่ดำเนินการเนี่ยเพื่อมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นต่อไปก็คือมีการวางโครงสร้างของการดำเนินงานทั้งภาคธุรกิจและภาคระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็มีการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นนะคะรวมทั้งมีการดำเนินยุทธวิธีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการดำเนินแล้วก็ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันนะคะคราวนี้มาดูส่วนประกอบที่สำคัญของการวางแผนธุรกิจนะคะให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศมี3ด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านที่หนึ่งคือมีการพัฒนาด้านกลยุทธ์นะคะโดยมีการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจนะคะต่อไปก็คือเป็นการจัดการทรัพยากรจะมีการกำหนดวางแผนทรัพยากรการจัดการทรัพยากรของระบบสารสนเทศโดยการสร้างระบบขึ้นเองให้ใช้ภายในองค์กรหรือว่ามีการจ้างให้องค์กรภายนอกมาดำเนินการให้นะคะข้อที่สามก็คือมีการจัดการด้านโครงสร้างเทคโนโลยีก็คือมีกำหนดกลยุทธ์ในการใช้งานสารสนเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่หรือที่กำลังวางแผนอยู่นะคะในส่วนของการออกแบบในเรื่องของสถาปัตยกรรมพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีข้อควรพิจารณาคือสภาพแวดล้อมของระบบได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายสื่อสารโปรแกรมการใช้งานที่มีการใช้เนี่ยก็คือดูว่าให้มีการช่วยการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพนะคะข้อที่สองคือทรัพยากรด้านข้อมูลก็คือมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูลให้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจอื่นๆนะคะต่อไปในส่วนของโครงสร้างด้านการใช้โปรแกรมการใช้งานนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านโปรแกรมการใช้งานเนี่ยก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องเป็นทำงานได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรนะคะรวมถึงต้องสามารถประสานข้อมูลกับส่วนต่างๆขององค์กรได้ดีนะคะส่วนสุดท้ายคือส่วนของการจัดการด้านสารสนเทศนะคะส่วนนี้ทั้งการจัดการองค์กรภายในรวมถึงระบบการใช้งานความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องมีการร่วมกันภายในองค์กรนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของการจัดองค์กรเพื่อการดำเนินงานทางด้านสารสนเทศนะคะในส่วนนี้เนี่ยการจัดองค์กรทางด้านสารสนเทศตลอดจน
การแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานและก็มักจะขึ้นอยู่กับการแสดงให้เห็นว่าเห็นโดยรวมร่วมกันระหว่าง CEO แล้วก็ CIO นะคะซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานระหว่างระบบรวมศูนย์การดำเนินงานนะคะแล้วก็กระจายอำนาจการบริหารงานเนี่ยไปให้กับส่วนกลางนะคะซึ่งงานในด้านของการรวมศูนย์เนี่ยจะเน้นไปที่การบริหารจัดการนะคะส่วนทรัพยากรสาธารณเทศขององค์กรเนี่ยส่วนการกระจายอำนาจก็จะเป็นไปเรื่องของการวางกลยุทธ์ของการดำเนินงานนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละส่วนงานในธุรกิจอื่นๆนะคะคราวนี้ในส่วนของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการสาธารณเทศในองค์กรเนี่ยนอกจากจะเป็นงานหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องมีงานในส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆนะคะซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งก็คือการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศนะคะในส่วนของการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศเนี่ยจะประกอบไปด้วยการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบเครือข่ายและบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนะคะสองระบบประเมินประสิทธิภาพของระบบนะคะระบบประเมินประสิทธิภาพของระบบเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของระบบนะคะโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความถูกต้องในการประมวลผลการสร้างรายได้การสร้างรายงานนะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็การประเมินผลที่เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะการประเมินผลที่ได้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการขององค์กรนะคะต่อไปนะคะเป็นระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือบางองค์กรเนี่ยมีการใช้ระบบนี้นะคะในการคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะใช้การบริหารการระบบสารสนเทศเนี่ยของผู้ใช้แต่ละแผนกด้วยนะคะซึ่งในการคำนวณค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีการประเมินจากระยะเวลาในการใช้งานปริมาณข้อมูลที่มีการเรียกใช้แล้วก็โปรแกรมประมวลผลที่มีการเรียกใช้นะคะ ส่วนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของระบบควบคุมประสิทธิภาพของขั้นตอนการดำเนินงานนะคะในส่วนของระบบควบคุมประสิทธิภาพของขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยก็คือเป็นระบบที่ควบคุมการดำเนินงานแล้วก็ประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของการทำงานอย่างเหมาะสมให้เหมาะกับสำหรับศูนย์สารสนเทศขนาดใหญ่ที่ต้องการประมวลผลระบบสารสนเทศนอกเวลาการดำเนินงานปกติหรือประมวลผลตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนสุดท้ายคือส่วนของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสารสนเทศนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะมีลักษณะของการบริหารงานก็คือมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนะคะมีการฝึกอบรมมีการสร้างแรงจูงใจเรื่องของการด้านเงินเดือนนะคะแล้วก็มีการระบบการเลื่อนตำแหน่งตลอดจนการเปลี่ยนตำแหน่งให้เหมาะสมนะคะต่อไปนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้ระบบสารสนเทศไม่ประสบความสำเร็จนะคะในส่วนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าในจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้งานระบบสารสนเทศก็ยังมีปรากฏว่ามีบางอย่างขององค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งานระบบอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆก็คือ1การใช้งานระบบอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะมีจุดมุ่งหมายของการนำมาใช้แทนระบบการทำงานแบบเดิมนะคะแทนที่จะนำมาใช้เพื่อส่งเสริมหรือสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจแบบใหม่ๆนะคะระบบทำงานเนี่ยไม่เต็มความสามารถเช่นเวลาที่ใช้ในการตอบสนองระบบล้มเหลวบ่อยครั้งการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่วางไว้มีความล่าช้าก็งบประมาณในเรื่องของการเกินงบประมาณนะคะซึ่งเพื่อให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จในการใช้งานระบบเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยคุณมีส่วนร่วมในการบริหารความสำเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศนะคะโดยการพิจารณาจากฝ่ายบริหารเนี่ยต้องมีการสนรับรู้เห็นชอบการสนับสนุนการใช้ระบบงานสารสนเทศในการองค์กรนอกจากนี้ผู้ใช้งานระบบเนี่ยก็ควรจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดความต้องการของระบบด้วยนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของการจัดการสารสนเทศในองค์กรระหว่างประเทศนะคะการบริหารระบบสารสนเทศที่มีระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกต้องมีการดำเนินการดังนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือมีการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและก็สารสนเทศที่เหมาะสมกับการสภาวะทางตลาดที่ครอบคลุมทั่วโลกนะคะข้อสองก็คือมีการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจที่มีรายละเอียดเฉพาะ และก็เหมาะสมที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวได้นะคะคราวนี้มาดูสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรข้ามชาตินะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือข้อ1ก็คือมีเรื่องของกลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจทั้งในระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นนะคะข้อ2คือรายละเอียดของโปรแกรมเพื่อการใช้งานธุรกิจ
ที่เน้นจะเราจะต้องเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานตลอดจนแรงงานแล้วก็สารสนเทศที่ได้รับนะคะข้อต่อไปคือสภาวะแวดล้อมของการประมวลผลในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอันเป็นไปเป็นพื้นฐานในการสื่อสารที่สำคัญแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานโปรแกรมระบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากขึ้นนะคะข้อที่สี่คือการจัดการด้านทรัพยากรข้อมูลนะคะก็คือมีการเลือกโปรแกรมฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะคะข้อที่ห้าคือวิธีการในการพัฒนาระบบเพื่อการใช้งานทั้งในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็รูปแบบของการประมวลผลนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของการพิจารณาในแต่ละด้านจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารจัดการต่างประเทศก็คือข้อหนึ่งเป็นเรื่องของผลกระทบด้านการเมืองซึ่งมีบางประเทศนี่มีกฎเกณฑ์ที่จะต้องคือบางครั้งเนี่ยกลายเป็นข้อจำกัดในการลงทุนไปนะคะเช่นกฎเกณฑ์ด้านการเคลื่อนย้ายข้อมูลออกนอกประเทศการนำเข้าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะบางครั้งก็มีเรื่องของการผลิตเช่นจะต้องทำภายในประเทศเท่านั้นถึงจะผลิตได้นะคะส่วนของเรื่องสัญญาการค้าที่มีการบังคับให้รายได้บางส่วนขององค์กรธุรกิจต่างประเทศต้องมีการใช้จ่ายในประเทศที่เป็นแหล่งรายได้นั้นนะคะข้อ2ก็คือผลกระทบด้านภูมิเศรษฐศาสตร์นะคะโดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบได้แก่ระยะห่างทางกายภาพอุตสาหกรรมทางระบบการสื่อสารความแตกต่างในเรื่องของค่าครองชีพนะคะข้อสุดท้ายคือผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมประเพณีก็คือเช่นในเรื่องของภาษาความสนใจศาสนาประเพณีนิยมนะคะปรัชญาทางการเมืองเป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของกลยุทธ์ทางการบริหารสารสนเทศในองค์กรระหว่างประเทศนะคะระหว่างบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่แล้วก็บริษัทย่อยที่เป็นสาขาในต่างประเทศเนี่ยจะมีลักษณะของการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างขององค์กรดังนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือสารสนเทศของบริษัทต่างชาตินะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่แตกแยกการตั้งสาขาหรือสำนักงานย่อยในแต่ละประเทศโดยไม่มีลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนะคะคราวนี้มาดูสารสนเทศของบริษัทที่มีสาขาทั่วโลกก็คือโดยมีการใช้งานของข้อมูลร่วมกันเพียงบางส่วนจะมีลักษณะเฉพาะของสารสนเทศนะคะข้อที่สามสารสนเทศของการบริษัทข้ามชาติมีลักษณะของการมีบริษัทที่เป็นสำนักงานใหญ่และมีบริษัทย่อยที่มีสาขาในต่างประเทศแล้วก็มีลักษณะของการสื่อสารและประสานงานข้อมูลร่วมกันคราวนี้มาดูการบริหารสารสนเทศในธุรกิจแบบไร้พรมแดนบ้างนะคะในส่วนนี้เนี่ยคือการดำเนินการธุรกิจแบบไร้พรมแดนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการดำเนินการที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมการแข่งขันที่เกิดขึ้นภายใต้ความกดดันของสภาวะแวดล้อมต่างอื่นๆสิ่งที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการดำเนินการธุรกิจแบบไร้พรมแดนนะคะก็คือลูกค้าที่มีการกระจายอยู่หลายประเทศอาจจะรวมถึงพนักงานขององค์กรเองที่มีการเดินทางไปยังต่างประเทศอื่นๆนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายไปทั่วโลกนะคะการดำเนินการที่ต้องกระทำในลักษณะของข้ามชาติการใช้ทรัพยากรอันมีแหล่งมาจากการหลายประเทศเป็นต้นนะคะแล้วก็การความต้องการความร่วมมือในการร่วมกันดำเนินงานในลักษณะของพันธมิตรนะคะคราวนี้มาดูสภาวะแวดล้อมของการประมวลผลระบบสารสนเทศแบบไร้พรมแดนบ้างนะคะก็คือจะครอบคลุมถึงการบริหารการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลองค์กรระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลรวมทั้งระบบอื่นๆอันเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานสารสนเทศนะคะซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างในการสื่อสารข้อมูลของระบบการประมวลผลแบบไร้พรมแดนนะคะอันเนื่องมาจากว่าระบบที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริโภคตัวแทนผู้จำหน่ายผู้ขายสินค้าโรงงานนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการบริหารจัดการปัญหาต่างๆเนี่ยจะมีขึ้นก็คือ1การสร้างระบบเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์เนี่ยเพื่อให้ทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะก็จะมีลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นสากลซึ่งเป็นการสร้างเว็บไซต์ประเภทที่มีข้อควรพิจารณาคือมีการพัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลตามความนิยมของท้องถิ่นเป็นต้นนะคะต่อไปก็คือการส่งข้อมูลแบบข้ามพรมแดนข้ามแดนนะคะในสถานีมีการดำเนินงานแบบบางประเภทต้องมีการใช้งานระบบฐานข้อมูลร่วมกันก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลผ่านทางระบบสื่อสารข้ามแดนนะคะบางครั้งก็จะมีความขัดแย้งด้านกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยหรือว่ากฎหมายการป้องกันอุตสาหกรรมสารสนเทศสำหรับท้องถิ่นซึ่งการศึกษากฎหมายเนี่ยจะต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่ามีการเหมาะกับการดำเนินการหรือเปล่านะคะคราวนี้ต่อไปในส่วนของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในบางครั้งก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบที่กำหนดโดยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นของประเทศนั้นจะเป็นผู้ควบคุมนะคะ
ข้อ4ก็คือการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกันของเพื่อใช้งานนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะพิจารณาในการออกแบบสารสนเทศเพื่อใช้งานร่วมกันของบริษัทข้ามชาติก็คือความต้องการที่ขัดแย้งกันระหว่างระบบท้องถิ่นกับระบบนานาชาตินะคะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของการใช้งานพื้นฐานของระบบนะคะมีการถูกการรบกวนขณะติดตั้งและบำรุงรักษาระบบนะคะแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานเรื่องคำจำกัดความของข้อมูลเพื่อใช้กันทำงานร่วมกันนะคะข้อสุดท้ายเป็นข้อของการกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะมีการเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการแต่ละสถานการณ์ก็คือมีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้เดิมอยู่เป็นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้นำไปสู่โปรแกรมที่มีการใช้งานร่วมกันได้นะคะมีระบบบริษัทย่อยหรือมีการตั้งกลุ่มพัฒนาระบบขึ้นนะคะเพื่อให้ที่มาจากหลายประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนี้ถูกพัฒนาตามผู้ต้องการใช้จริงหรือไม่นะคะคราวนี้มาดูกรณีศึกษานะคะก็คือเป็นกรณีศึกษาของการคำนวณค่าตอบแทนของการลงทุนค่า ROI นะคะซึ่งเมื่อเราลงทุนเพื่อผลิตเพื่อทำสิ่งใดลงไปแล้วเนี่ยก็ย่อมต้องการที่จะหวังผลตอบแทนขึ้นมาถูกไหมคะคราวนี้จะดูด้วยว่าดูจากผลของ Executive Summary นะคะก็คือจะพบได้ว่าการบริหารจัดการเรื่องการลงทุนขององค์กรนั้นเนี่ยจะมีการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการลงทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับการประเมินผลโครงการสิ่งที่เป็นมาตรการในการวัดเรื่องของปัจจัยด้านการเงินเช่นผลตอบแทนการลงทุนมีซึ่งจะมีเหตุผล2ประการในการคำนวณนะคะคือค่าของ Business Case Assessment แล้วก็อันที่2ก็คือเป็น Post Project Assessment นะคะในโครงการหนึ่งๆเนี่ยจะมีการใช้ตัววัดเพื่อใช้ประเมินผลที่จะได้รับกับโครงการนะคะซึ่งได้แก่ค่าของค่าปัจจุบันสุทธิ NPV นะคะอัตราผลตอบแทนค่า IRR นะคะช่วงเวลาการชำระเงิน payback period นะคะแล้วก็ผลตอบแทนการลงทุนค่า ROI นะคะมีการประเมินค่าใช้จ่ายในการ implement โครงการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็แรงงานโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยของโครงการเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่เองได้นะคะหลังจากวัดผลด้านการเงินมาใช้กับโครงการแล้วเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ซึ่งในที่นี้เนี่ยเน้นในเรื่องของความสามารถที่เป็นไปได้นะคะการวิเคราะห์ช่วยให้ ROI เนี่ยสามารถประเมินค่าความเสี่ยงแล้วก็ผลที่ได้หรือผลเสียที่เกิดขึ้นกับโครงการได้นะคะในส่วนของ Business Case Assessment เนี่ยก่อนที่จะเริ่มโครงการเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมีการประเมินผลประโยชน์ด้านการเงินของโครงการซึ่ง ROI เนี่ยจะทำให้เกิดจากการวัดผลด้านการเงินเพื่อประเมินคุณภาพของผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการนะคะแล้วก็การดำเนินการคำนวณค่า ROI เนี่ยจะมีผลประโยชน์ในการช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถประเมินผลแล้วก็จัดเรียงลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้นะคะต่อไปเป็นส่วนของ post project assessment นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะทำเมื่อหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วผู้บริหารจะต้องประเมินค่า ROI ก่อนแล้วก็จุดประสงค์ในการประเมินค่าหลังจากสิ้นสุดโครงการก็เพื่อให้เห็นว่า ROI ที่ได้เนี่ยตอบได้ในตอนแรกเนี่ยกับค่า ROI หลังสิ้นสุดของการนั้นเนี่ยถูกต้องตรงกันหรือไม่ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการคำนวณค่า ROI ที่ได้ในการตอนเริ่มโครงการในระหว่างขั้นตอนการ implement โครงการค่า ROI เนี่ยสามารถใช้เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านการเงินแก่องค์กรนะคะลูกค้าและคู่ค้าได้ด้วยจากนั้นก็คือมีเป็นวิธีการในการคำนวณค่า ROI ในโครงการรวมถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาอื่นที่ไม่ใช่การเงินนะคะคราวนี้การวัดผลทางด้านการเงินนะคะการวัดผลทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ในโครงการเช่นการหาค่าปัจจุบันสุทธิ NPV นะคะการหาอัตราผลตอบแทนภายใน IRR นะคะช่วงเวลาการชำระเงินค่าตอบแทนค่าการลงทุนค่าต่างๆนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของค่าปัจจุบันสุทธิ NPV ในการคำนวณหาค่าส่วนลดของกระแสเงินสดของการลงทุนนั้นเนี่ยต้องคำนวณมาจากค่า NPV นะคะซึ่ง NPV เนี่ยจะทำให้สามารถพิจารณาค่าเงินในเวลาที่ต่างกันได้เช่นค่าเงินค่าของเงิน1บาทในเวลา1ปีกับค่าคำนวณค่าของเงิน1บาทในเวลาอื่นๆนะคะเป็นต้นเช่นท่านถามหาว่าค่าของเงิน1บาทในวันนี้กับค่าเงินบาท1บาทในเวลาอีก1ปีถัดไปจะมีค่ากันหรือไม่คำตอบก็คือไม่เท่ากันนะคะอันเนื่องมาจากว่าค่าของเงินที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลานั่นเองนะคะซึ่งค่าของเงิน1บาทในอีก1ปีถัดไปเนี่ยอาจจะมีค่าน้อยหรือมากกว่า1บาทในวันนี้ก็ได้นะคะ
หรือว่าจะอธิบายกันอีกง่ายๆนะคะคือจะบอกได้ว่าสมมติว่าถ้าค่าเงินของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนมีค่าเท่ากับ 10% ค่าของเงิน1บาทในวันนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.1 บาทในอีก1ปีถัดไปและค่าของเงิน1บาทในอีก1ปีถัดไปก็ย่อมมีค่าเท่ากับค่าของ 0.91 บาทในวันนี้เพราะว่ามีการคิดในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะคะซึ่งอัตราการตอบแทนเนี่ยผลตอบแทนของการลงทุนที่มีค่า 10% ของค่าเงิน 0.91 บาทเนี่ยมีค่าอัตราการตอบแทนของการลงทุนเท่ากับ 0.09 บาทนะคะคราวนี้ในส่วนของการประเมินค่าใช้จ่ายนะคะทำอย่างไรนะคะในส่วนของการประเมินค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในการ implement โครงการเนี่ยสามารถแบ่งแยกได้เป็น3กลุ่มก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็แรงงานนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายกลุ่มของฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆของระบบสารสนเทศในโครงการเช่นระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบไคลเอนต์รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารของระบบเครือข่ายด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายของกลุ่มซอฟต์แวร์เนี่ยได้แก่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้ในระบบเครือข่ายที่ใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์เป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายกลุ่มของแรงงานที่ใช้จ่ายในการทรัพยากรแรงงานทั้งภายในและภายนอกโครงการนะคะซึ่งอาจจะมีบุคลากรในตำแหน่งต่างๆเช่นผู้จัดการผู้วิเคราะห์ผู้ดูแลระบบนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยของโครงการเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นค่าใช้จ่ายทางอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ค่าใช้จ่ายทางเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นแรงงานนะคะส่วนค่าแล้วก็ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอารมณ์เสริมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากซ้ำซากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยการเข้าใจถึงส่วนในค่าของค่าใช้จ่ายเนี่ยจะทำให้เราสามารถพิจารณาในส่วนของเฟสอื่นๆในการอินสตรูเมนต์แอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะคราวนี้มาดูว่า การวิเคราะห์หาค่า ROI นะคะการวิเคราะห์หาค่า ROI เนี่ยหลังจากที่มีการดำเนินการวัดผลทางด้านการเงินมาใช้กับโครงการแล้วเนี่ยจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของผลลัพธ์ที่สามารถเป็นไปได้นะคะการสร้างแผนการต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละแผนการเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการให้เหมาะสมกับการวัดผลทางด้านการเงินสำหรับโครงการนั้นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีผลลัพธ์ก็คือการ implement ที่ประสบความสำเร็จการ implement ที่ประสบความสำเร็จในบางส่วนแล้วก็การ implement ที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยหากค่าเปอร์เซ็นต์ที่ระบุให้แก่ผลลัพธ์ในการประสบความสำเร็จเนี่ยมีค่าเท่ากับ 50% โครงการนี้ก็จะไม่ควรดำเนินการนะคะโดยการวิเคราะห์ช่วยกันหาการในการหา ROI เนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็ผลที่ได้จากผลเสียที่เกิดจากขึ้นจากโครงการได้นะคะการพิจารณาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยนอกจากคำนวณหาค่า ROI ที่เป็นตัววัดค่าชนิดนึงที่ใช้ในการประเมินโครงการแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินที่ควรได้รับนะคะเช่นการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นการเผยแพร่การเข้าถึงส่วนของระบบสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงนะคะรวมถึงการกระจายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผ่านการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพนะคะกรณีศึกษาโครงการนะคะก็คือลองพิจารณาถึงตัววัดต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจได้ขึ้นนะคะว่าค่าตัววัดเหล่านี้เนี่ยมีการคำนวณอย่างไรนะคะก็คือยกตัวอย่างว่าองค์กรเหล่านี้ต้องมีการ implement โครงการ Business Intelligence BI นะคะโดยเราจะอยู่ในฐานะผู้บริหารโครงการต้องคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลประโยชน์ของโครงการเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรจะดำเนินงานสร้างโครงการนี้หรือไม่นะคะก็คือเราจะมีข้อสมมติในการถูกนำมารวมตัวเข้าด้วยกันดังนี้นะคะก็คือ 1. จำนวนชั่วโมงของการทำงานต่อปีต่อคนมีค่าเท่ากับ 2,000 นะคะอัตราตอบแทนของการลงทุนมีค่าเท่ากับ 9% นะคะระยะเวลาในการคิดคำนวณค่า ROI เป็นระยะ3ปีนะคะระยะเวลาของโครงการน้อยกว่า1ปีคราวนี้มาดูว่าค่าใช้จ่ายของโครงการนี้จะต้องก็คือเริ่มจากก็คือค่าใช้จ่ายของกลุ่มฮาร์ดแวร์คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาทนะคะค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์คิดเป็นมูลค่า 350,000 นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานคิดเป็น 850,000 บาทนะคะรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย 1,608,200 บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่อีกนะคะคิดเป็นอัตราส่วนจากนั้นเนี่ยเรามาคิดเป็นว่าปีที่0เนี่ยเท่าไหร่ปีที่1เท่าไหร่ปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่นะคะเป็นอัตราส่วนกันเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายสภาพแวดล้อมในโครงการได้ในทั้งหมด3ปีที่เรากำหนดขึ้นมาแล้วนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในสภาวะแวดล้อมของโครงการปัจจุบันเนี่ยปีที่0ปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยจะมีเท่ากับ1ล้าน2แสนบาทส่วนเมื่อคิดว่าในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยผลสรุปก็คือว่าปีที่1 2 3เนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 668,300 บาทโดยที่เราไม่สนใจว่าจะมีการคำนวณหาค่าของรถปีที่0ก็คือปีที่0เนี่ยเราจะไม่สนใจใช่ไหมคะจากนั้นก็คือจะมาคำนวณหาค่า NPV ที่เกิดขึ้นแล้วก็คำนวณหาค่า IRR ที่เกิดขึ้นโดยค่า NPV เนี่ยจะได้เท่ากับ 1,691,664 บาทส่วนค่า IRR เนี่ยจะเท่ากับ 1,608,200 บาทนะคะรายละเอียดเนี่ยเข้าไปดูในหนังสือได้นะคะว่ามีวิธีการคิดยังไงนะคะส่วนการหาคำนวณหาค่าช่วงเวลาการชำระคืนเนี่ยหาได้จากค่าต่างๆก็คือค่าของการลดค่าใช้จ่ายสุทธินะคะซึ่งมีค่าอยู่ที่ 9% นะคะส่วนจำนวนปีก็คือคิดจำนวน3ปีค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ยการลดใช้การใช้การจ่ายสุทธิซึ่งมีค่าอยู่ที่ 9% นะคะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการลงทุนการเริ่มโครงเริ่มตอนเริ่มแรกของโครงการเท่ากับ 1,688,200 บาทค่าช่วงเวลาการชำระคืนก็จะเท่ากับ 1,688,200 บาทเนี่ยหารด้วย 563,888 บาทก็คือคิดเป็น 2.85 นะคะคราวนี้การคำนวณหาค่า ROI ก็คือจะคิดตามว่าค่าที่คิดอยู่ที่ 9% เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จะคิดค่า ROI ออกมาได้นะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูว่าหลังจากที่เราคำนวณหาค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะสามารถ วิเคราะห์ได้ว่าเราควรจะมีการลงทุนเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่นะคะก็สุดท้ายก็คือมาดูสรุปนะคะจากบทนี้ที่ได้อธิบายมาทั้งหมดนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะการจัดการเรื่องการพัฒนาแล้วก็การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรนะคะการจัดการเรื่องการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมใหม่ๆในการดำเนินงานอันเป็นผลมาจากการวิจัยการพัฒนานะคะแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานวางแผนองค์กรของผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศสำหรับดำเนินงานภายในองค์กรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานระบบสารสนเทศในการในหลายหน่วยงานเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักนะคะโดยประสบการณ์จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้งานเนี่ยชี้ให้เห็นว่าการมีระบบสารสนเทศที่ใช้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับมาตรการการด้านการบริหารจัดการที่กำหนดโดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและก็ฝ่ายบริหารใช่ไหมคะการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเนี่ยขององค์กรในศาสตร์ของข้ามชาติเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่วัฒนธรรมนะคะการเมืองการปกครองรวมถึงระบบภูมิศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะคะที่แตกต่างของแต่ละประเทศด้วยเพื่อที่จะให้พัฒนาระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละส่วนต่อไปนะคะและองค์กรจะเห็นได้ว่าเริ่มเข้าสู่ระบบการจัดการองค์กรแบบนานาชาติหรือแบบไร้พรมแดนมากขึ้นซึ่งจะต้องดำเนินถึงการประสานงานข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติงานของบริษัทย่อยแล้วก็สำนักงานใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะก็ในบทของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ระดับองค์กรและระหว่างประเทศนี่นะคะก็ตามที่อาจารย์ได้อธิบายมาข้างต้นนะคะซึ่งในส่วนของการคิดค่า NPV ค่า ROI นะคะค่า IRR นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยนะคะนักศึกษาก็ให้ไปดูในหนังสือนะคะก็จะมีการอธิบายรายละเอียดของการคำนวณนะคะว่ามีว่าแต่ละปีเนี่ยมีการคำนวณค่าออกมาแต่ละค่าได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็คือสามารถอ่านเพิ่มเติมในหนังสือได้นะคะก็คราวนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเกี่ยวเรื่องของการจัดหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรแล้วก็และระหว่างประเทศเพียงเท่านี้นะคะก็มาพบกันใหม่ในรายละเอียดในเรื่องต่อไปในครั้งหน้านะคะก็วันนี้ขอบรรยายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ